ชีววิทยานอกห้องเรียนคราวนี้เป็นตอนที่2นะเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะพบกับสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะขั้นแรกเลยนี่อันนี้ไก่แจ้นะไก่แจ้ไก่แจ้ที่เป็นสัตว์ไฟลัมคอร์ดาต้านะคลาสเอวิสเอวิสแปลว่าพวกสัตว์ปีกเราเรียกสัตว์พวกนี้ว่าพวกเอเวียนนะลักษณะขนเป็นแบบฟีเทอร์คือขนเป็นแผงนะในช่วงฤดูหนาวจะชอบคลุกอยู่กับดินอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ไปนอนตากแดดนะแต่ว่าตอนกลางคืนจะนอนบนที่สูงนะสัตว์พวกนี้อยู่ไฟลัมคอร์ดาต้าคลาสเอวิสนะเรียกสัตว์พวกนี้ว่าพวกเอเวียนนะสัตว์พวกเอเวียนหรือสัตว์ปีกนี่เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะทีนี้มาดูนะสิ่งมีชีวิตต่อไปนะว่ามีอะไรอีกในกรณีของต้นนี้ต้นเฟื่องฟ้านะถ้าได้ดูดอกเฟื่องฟ้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะส่วนที่มีสีสันสวยงามนะถ้าได้สังเกตนะส่วนที่มีสีสันสวยงามเนี่ยมันจะมีเส้นใบด้วยนะทีนี้ถ้ามันมีเส้นใบด้วยเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามันไม่ใช่โครงสร้างของกลีบดอกเพราะนั้นส่วนที่มีสีสันสวยงามของเฟื่องฟ้าเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่โครงสร้างดอกไอ้ดอกตัวจริงเนี่ยคือส่วนสีขาวเนี่ยนะดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกช่อนะเห็นนะหนึ่งก้านดอกเนี่ยมันจะมีดอกช่ออยู่3ดอกเห็นนะมี3ดอกย่อยแบบนี้ส่วนที่มีสีสันสวยงามจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าใบประดับนะใบประดับภาษาอังกฤษใช้คำว่า black นะ BRACT black นะใบประดับเนี่ยบางคนเรียกว่าใบดอกก็ได้ใบดอกก็คือใบที่มีลักษณะคล้ายดอกเพราะมันมีสีสันสวยงาม floral leafนะหรือบางคนเรียกใบล่อตานะเพราะว่าเวลาเรามองมาปั๊บเนี่ยมันล่อตาเรานะให้ดูนะเพราะมันมีสีสันสวยงามนะสรุปแล้วส่วนที่มีสีสันสวยงามของเฟื่องฟ้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่ดอกนะแต่เป็นใบประดับเป็นใบชนิดหนึ่งมีเส้นใบอย่าลืมว่าเส้นใบในจริงๆก็คือแนวของท่อลำเลียงนะดอกที่แท้จริงคือส่วนสีขาวเนี่ยอ่ะทีนี้มาดูนะมาดูพืชต่อไปนะพืชแบบต่อไปค่อยๆมาดูว่าเราจะเจออะไรบ้างนะอันนี้ภูด่างนะอันนี้ใบแท้นี่ใบแท้อันนี้ใบแท้นะไม่ใช่ใบประดับอันนี้ใบแท้นะภูด่างใบอย่างนี้ใบถือว่าค่อนข้างใหญ่นะส่วนที่มีสีเขียวมีคลอโรฟิลมากนะส่วนที่มีสีออกขาวนะหรือสีเขียวจางๆมีคลอโรฟิลน้อยกว่าค่อยๆมาดูค่อยๆมาดูเลยทีนี้ถ้ามาดูบริเวณนี้นะไอ้ต้นนี้เรียกว่าต้นคริสต์มาสนะต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสเนี่ยส่วนที่มีสีสันสวยงามนะที่เป็นสีแดงนะแต่บางต้นอาจจะเป็นสีชมพูหรือเป็นสีขาวก็ได้นะน่าจะเห็นได้ว่ามันก็มีเส้นใบเหมือนกันมีเส้นใบเหมือนกันสรุปก็ไม่ใช่ดอกอีกนะเป็นใบประดับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปนึกว่าส่วนที่มีสีสันสวยงามต้องเป็นดอกเสมอไปในกรณีของต้นคริสต์มาสเนี่ยส่วนที่มีสีสันสวยงามเนี่ยพวกนี้นะก็คือใบที่เรียกว่าใบประดับหรือใบดอกหรือใบล่อตานะในตอนแรกเนี่ยใบพวกนี้นะจะเป็นสีเขียวก่อนเดี๋ยวเป็นสีเขียวมันใบไม้ทั่วไปก่อนแล้วค่อยๆออกสีแดงเรื่อยๆนะแล้วก็ออกแดงมากขึ้นเห็นนะจากใบสีเขียวกลายเป็นเขียวปนแดงนิดหน่อยปนแดงมากขึ้นแล้วก็แดงเต็มใบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนมากนะใบของต้นใบประดับของต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะออกสีแดงให้เห็นชัดเจนนะในช่วงฤดูหนาวในช่วงที่อากาศเย็นต้นคริสต์มาสนี่ปลูกมากนะที่จังหวัดเลยที่อำเภอภูเรือนะตรงนั้นจะมีมากแต่ในความเป็นจริงตรงบริเวณอื่นก็ปลูกได้เหมือนกันนะทีนี้ใบประดับนอกจากต้นคริสต์มาสนอกจากส่วนที่มีสีสันสวยงามของเฟื่องฟ้าแล้วทีนี้มาดูในกรณีของหน้าวัวนะหน้าวัวกระเดหลีนี่คล้ายๆกันนะส่วนที่มีสีสันสวยงามนะตรงนี้นะถ้าพลิกไปดูจะเห็นเส้นใบอย่างชัดเจนนะตรงนี้ก็เป็นใบประดับเช่นกันตกลงไม่ใช่โครงสร้างดอกโครงสร้างดอกจริงๆอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือโครงสร้างดอกนะส่วนตรงนี้คือใบประดับต้นโป๊ยเซียนก็เช่นกันต้นโป๊ยเซียนอยู่ตรงนี้ส่วนที่มีสีสันสวยงามตรงนี้นะลองพลิกดูจะเห็นว่ามันมีเส้นใบนะถ้าดูดีๆนะจะเห็นว่ามีเส้นใบมีเส้นใบมีแนวของท่อลำเลียงนะส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นใบประดับเช่นกันส่วนดอกที่แท้จริงนะอยู่ตรงด้านในนี่นะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าส่วนที่มีสีสันสวยงามของพืชมีดอกนะพืชมีดอกอยู่ไฟลัมแอนโทไฟต้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นดอกเสมอไปนะอาจจะเป็นโครงสร้างใบ
นะซึ่งตอนแรกเป็นใบที่มีสีเขียวก่อนแล้วค่อยๆเปลี่ยนสีไปนะเพื่อประโยชน์ในการล่อตานะล่อตาคนด้วยล่อตาแมลงให้มาช่วยผสมพันธุ์ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ดูพืชอื่นบ้างนะพืชอื่นบ้างพวกนี้เป็นพืชกลุ่มเฟิร์นนะเฟิร์นแบบนี้น่าจะเคยดูไปแล้วใน EP ที่1นะก็คือพวกเฟิร์นฮาวายนะจำได้ไหมเฟิร์นฮาวายนี่เคยสอนไปแล้วว่าด้านหลังใบเนี่ยนะด้านหลังใบใบเฟิร์นเขาเรียกฟรอนนะ FRONDฟรอนนะด้านหลังใบในตอนแรกยังไม่เห็นกลุ่มอับสปอร์นะเห็นไหมเพราะน่าจะเห็นว่าด้านหลังใบเขาเรียกว่าท้องใบเนี่ยในตอนแรกมันจะมีลักษณะสีเขียวนะราบเรียบไปหมดเลยแต่ในเวลาต่อมานะจะค่อยมีจุดอย่างนี้เนี่ยค่อยๆมีจุดอย่างนี้เห็นไหมค่อยๆมีจุดสีออกสีเขียวเข้มนะสีเขียวเข้มแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็คือกลุ่มอับสปอร์เราเรียกว่าซอลัสนะซอลัสเอกพจน์ซอลายพหูพจน์นะเพราะฉะนั้นจุดๆพวกนี้คือกลุ่มของอับสปอร์นะ1ซอลัสหรือ1ซอลายเนี่ยไอ้1ซอลัสหรือหลายซอลายพวกนี้จะสร้างสปอร์ได้มากมายนะทีนี้มาดูนะตอนนี้เขาเรียกต้นเฟิร์นฮาวายนะทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงพลิกมาดูนี้ต้องซูมดีๆอ่ะนะส่วนลำต้นตรงนี้นะส่วนลำต้นของเฟิร์นตรงนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของลำต้นเนี่ยมันพาดนอนลงไปนะคือขนานกับพื้นดินตรงนี้เราเรียกว่าไลโซมนะไลโซมของเฟิร์นลักษณะเด่นของการงอกใบเฟิร์นเนี่ยคือใบอ่อนจะม้วนคล้ายดานนาฬิกานะนี่นะใบอ่อนม้วนคล้ายลานนาฬิกาและในตอนหลังจะค่อยๆคลี่ออกมากลายเป็นใบเฟิร์นที่เรียกว่าฟรอนนะอย่างนี้นะได้เห็นส่วนที่เป็นไลโซมเห็นส่วนที่เป็นใบอ่อนม้วนคล้ายลานนาฬิกาเราเรียกว่าเซอร์ซิเนตเวอร์เนชั่นนะแล้วก็เห็นใบแท้นะใบแท้หรือใบที่เรียกว่าฟรอนนะเฟิร์นมีหลายชนิดนะเช่นอย่างนี้เรียกเฟิร์นฮาวายนะแบบนี้เรียกเฟิร์นฮาวายนะถ้าเฟิร์นแบบอย่างนี้เรียกเฟิร์นใบมะขามนะแบบนี้เรียกเฟิร์นใบมะขามนะพวกนี้เฟิร์นใบมะขามนะใบเฟิร์นเรียกฟรอนแต่ถ้าใบเล็กๆใบย่อยเนี่ยเราเรียกว่าพินนา PINNA N 2ตัวนะ PINNA พินนานะแปลว่าใบย่อยของเฟิร์นแต่ถ้าใบใหญ่เรียกฟรอนนะพินนาในเฟิร์นคือใบย่อยแต่ถ้าในคนก็คือใบหูนะที่ต่อไปนะถ้าได้เจอเฟิร์นฮาวายนะเจอเฟิร์นใบมะขามที่ต่อไปนี่คือเรียกว่าเฟิร์นเขากวางนะแบบนี้เฟิร์นเขากวางนะเพราะเฟิร์นก็มีหลายชนิดนี่เฟิร์นเขากวางอันนี้ก็เช่นกันนะชนิดเดียวกันอันนี้เฟิร์นเขากวางไอ้ข้างหลังนี่เฟิร์นใบมะขามส่วนเฟิร์นต้นนี้นะเฟิร์นต้นนี้นะเฟิร์นต้นนี้เรียกว่าเฟิร์นพลาสติกนะเป็นชื่อพืชนะไม่ใช่ตัวพลาสติกนะไม่ใช่เฟิร์นไม่ใช่ต้นไม้ปลอมนะอันนี้เขาเรียกเฟิร์นพลาสติกนะลักษณะของต้นอ่อนตรงนี้เห็นไหมต้นอ่อนมีลักษณะม้วนคล้ายลานนาฬิกาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวอย่างพืชที่เรารู้ไปในวันนี้นะก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกคือพืชมีดอกนะนักเรียนได้รู้ว่าในกรณีพืชมีดอกไฟลัมแอนโทไฟต้าแอนโทนี่แปลว่าดอกไม้นะในส่วนที่มีสีสันสวยงามเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นดอกเสมอไปนะเช่นส่วนที่มีสีสันสวยงามเฟื่องฟ้าต้นคริสต์มาสโปยเซียนหน้าวัวเดลี่อย่างนี้เป็นต้นรวมถึงปลีกล้วยด้วยนะพวกนี้เป็นส่วนของใบประดับหรือใบล่อตาหรือใบดอกนะส่วนพวกเฟิร์นนะเฟิร์นนี่ไม่ใช่พืชมีดอกนะเฟิร์นไม่มีดอกไม่มีเมล็ดอยู่ไฟลัมเทอโรไฟต้านะน่าได้รู้จักเฟิร์นไปแล้วนะใบเฟิร์นเรียกว่าฟรอนใบอ่อนม้วนคล้ายลานนาฬิกาเรียกว่าเซอร์ซิเนตเวอร์เนชั่นแล้วก็มีกลุ่มอับสปอร์ที่อยู่ใต้ใบเรียกว่าซอลัสนะหลายซอลัสเรียกว่าซอลายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้จักพืช2กลุ่มใหญ่คือพืชมีดอกที่มีใบประดับนะกับอีกพวกหนึ่งคือพวกกลุ่มเฟิร์นนะเฟิร์นในความจริงเฟิร์นมีหลายชนิดมากกว่านี้นะเช่นพวกชายผ้าสีดาข้าหลวงหลังลายหรือเฟิร์นข้าหลวงต้นกระแตไต่ไม้นะผักกูดผักแว่นนะพวกแหน่แดงจอกหูหนูย่านลิปเผาย่านนะไม่ใช่ย่านนะย่านลิปเผานะพวกนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกแต่เฟิร์นต้นก็มีเช่นเฟิร์นมหาสะดำนะพบมากที่เขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นเลยก็เอาความรู้นะจากนอกห้องเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนนะแล้วก็เอาไปโยงเข้ากับในห้องเรียนนะความรู้มาก่อนเดี๋ยวคะแนนตามมาเอง